คสวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้จะตอบคำถามเยอะหน่อยนะครับตอนเช้าผมได้รับ DM มา1ข้อที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยซึ่งเป็นคำถามจากน้องทาง Instagram นะครับทักมาถามผมว่าพี่ชินครับถ้าสมมติว่าเลือกท่าออกกำลังกายได้แค่3ท่าเท่านั้นบนโลกนี้นะครับคือเล่นท่าอื่นไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วนะครับได้แค่3ท่านี้เนี่ยพี่ชินจะเลือกท่าอะไรบ้างเป็นคำถามที่น่าสนใจและผมคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆครับเพราะมันอาจจะช่วยทำให้เราสโคบความคิดเข้ามาเพราะว่าท่ากำลังกายบนโลกนี้เนี่ยมันเยอะมากนะมันมีเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันท่าหรือว่ากีฬาอะไรเยอะแยะมากแต่ถ้าจะเลือกท่ากำลังกาย3ท่านั้นนะครับก็จะเป็นที่ผมจะเลือกนะคือเบสิกมากๆนะครับวิดพื้นนะครับพุชอัพรูปแบบไหนก็ได้นะฮะจับกว้างจับแคบสามเหลี่ยมนี้หรือว่าขายกอะไรก็ได้ที่เป็นวิดพื้นสาเหตุก็คือมันทำได้ทุกที่แล้วก็เราสามารถปรับโหลดอะไรได้เนี่ยตามความต้องการของเราเลยเราจะเอาเพจถ่วงน้ำหนักจะใส่เสื้อเกาะถ่วงน้ำหนักหรือว่าจะเพิ่มจำนวนครั้งจะเพิ่มจำนวนเซตจะดันให้ช้าจะดันให้เร็วมัน variation เยอะมากนะครับสนุกมากเราสามารถประยุกต์ท่านี้ได้เยอะมากแล้วก็มันเป็นท่าที่โดนกล้ามเนื้อค่อนข้างหลายมัดนะมันไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่แค่อกหรือว่าหลังแขนอย่างที่เพื่อนๆคิดนะจริงมันโดนทั้งตัวนะมันต้องเกรงท้องแล้วก็เท้าเราก็ต้องเกรงทุกอย่างมันต้องเกรงทั้งหมดเป็นท่าที่ดีมากๆโดนกล้ามเนื้อเยอะนะครับถือว่าออกกำลังกายได้ที่ไหนก็ได้สะดวกท่าที่2คล้ายๆกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเป็น motion pulling ก็คือ pull up โผล่บาร์นะครับท่านี้ก็คือสุดยอดในการสร้างหลังสร้างความแข็งแรงของปีกพลังในการดึง pulling power สร้างไบเซ็ปโดนกล้ามเนื้อทั้งตัวทั้งหมดแล้วก็สาเหตุก็จะคล้ายๆกันกับ push up ก็คือเราสามารถเพิ่มทวงเวทเล่นจำนวนครั้งดึงขึ้นช้าลงช้าได้หมดสนุกมากนะครับแล้วก็เท่มากด้วยผมก็จะเลือก pull up หรือว่าโหนบาร์นั่นเองนะครับเป็นท่าที่2 ส่วนท่าสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าในโลกนี้ผมเลือกได้ก็นะคือเห็นหน้าผมมันก็ต้องนึกอยู่ท่าเดียวทำก็ถึงเดดลิฟต์นะครับท่านี้ครบจริงๆนะครับครบจนแบบไม่ต้องครบยังไงแล้วคือสร้างความแข็งแรงทั้งตัวแล้วก็สอนร่างกายเราในโมชั่นที่ถูกต้องใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงฟังก์ชันนอลมากครับก้มเก็บของอะไรพวกนี้แล้วก็สอนเราเกรงคอมัสเซิลสอนการใช้ลัวเวอร์บอดี้ที่ถูกต้องสอนการใช้อัปเปอร์บอดี้ที่ถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับผมว่าเป็นท่าที่สำคัญมากๆแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้เยอะมากเผาผ่านแคลอรี่ได้เยอะมากแถมใช้ในการแข่งขันได้อีกนะครับมันเป็นท่าที่ค่อนข้างจะครบหมดทุกอย่างและสำคัญสุดๆเลยก็คือเท่โคตรๆนะท่านี้คือเล่นแล้วแม่งเท่มากไม่ว่าจะเป็นคอนเวนชั่นแนลเป็นซูโม่เดดลิฟต์หรือว่าจะเป็นเดดลิฟต์ประเภทไหนก็ตามเท่มากๆ3ข้อนี้เลยนะครับที่ผมจะเลือกวิดพื้นโหนบาร์เดดลิฟต์ถ้าเลือกได้สุดท้ายแล้วในชีวิตนะครับ3ท่านี้แหละครับครบที่สุดแล้วทั้งตัวโดนหมดเลยอยู่ที่เพื่อนๆจะประยุกต์ยังไงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเพื่อนๆสามารถเอาข้อมูลที่ผมพูดนี้เนี่ยอย่างที่พูดตอนแรกหรือว่าไปสโคปได้ว่าเออจริงๆแล้วเราให้ความสำคัญกับคอมพาวด์มูฟเมนต์ท่าไหนดีกว่ากันไม่ต้องแบบไปเล่นอก10ท่าเล่นหลัง10ท่าเราเลือกแค่ท่าหลักๆจริงๆที่โดนโมชั่นเดียวกันเล่นให้ถูกต้องเล่นให้สนุกมันเล่นได้นานมากนะครับI'm not alone.